ออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสคูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนเหมือนมีมนสะกดใจเอ็นติดเอ่ยมาสนา ask me ask นี่ถูกต้องเขาขึ้นให้แล้ว ask me เขาใส่กรรมให้ต่างหากโอ้โหเท่ากับเขาข้ามขั้นตอนที่1ข้ามขั้นตอนที่2ให้เราเรียบร้อยเลยเขาใส่ me ให้เรียบร้อย ask me แล้วทำไงต่อ whatถูกไหมจริงๆเราต้องลอกมาเลยใช่ไหมฮะแต่เราต้องเปลี่ยน R ด้วยจริงป่ะเพราะว่าข้างหน้ามันเป็นอะไรต้องเป็น What Ask me What I คือเขาถามเราไงจริงป่ะถูกไหมครับข้อนี้ง่ายนะเพราะว่าเขาขึ้น1กับขึ้น2ให้แหละแล้วลอกตามมาที่จุดเดียวที่เราต้องเปลี่ยนคือเปลี่ยน R เป็น was แล้วก็เปลี่ยน you เป็น I ตามมีไงครับก็ถามฉันว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ Masna asked me was I doing ต้องเปลี่ยนอันนี้ตามอันนี้ด้วยอย่าลืมแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ตามอันนี้แค่นี้เองนะครับโอเคเนาะเฉลยนะข้อ3ผ่านนะครับข้อ4ครับเชิญครับหมดเวลาอ่านประโยคครับ May go to play now go out to play now เห็นอันนี้รูปทันทีประโยคคำถามเนาะเป็นประโยคคำถามที่ไม่ได้ขึ้นด้วย question word ขึ้นด้วย helping verb เนาะ May ขออนุญาตออกไปเล่นได้หรือยังคะเนาะออกครับอ่ะขออนุญาตออกไปเล่นได้หรือยังครับแดนนี่พูดเนาะเขาขึ้นต้นอันที่1กับอันที่2ให้แล้วDanny asked me จำได้ไหมต้องเปลี่ยนเป็นอะไร waiter หรือ if weather I ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นตามแดนนี่ตามประธานของประโยค whether he go out to go ไม่ได้ลืม go เป็นต้องตามนี้จริงไหมครับจริงไหมก็เป็น when whether he went out to play now ได้ไหมไม่ได้ now ต้องเปลี่ยนเป็นเด็ด Danny asked me whether he went out to play then จำได้ไหม now ต้องเปลี่ยนเป็นเด็ดเรื่อง time and place นี่ครับโอเคนะโอเคข้อนี้ครับเชิญครับโอเคครับอ่านประโยคนี้ปุ๊บอันนี้ขึ้นต้นประโยคมันลืม question mark ไปประโยคนี้ is your sister in พี่สาวคุณอยู่ไหมนี่ก็เป็นประโยคคำถามครับเนาะเขาขึ้นให้แล้ว1กับ2ถูกไหมขึ้นให้แล้วสบายมากเลยแล้วก็ขั้นตอนที่3ไปอย่างเร็วเลยเนาะเพราะว่าซ้ำเมื่อข้อเมื่อกี้นะครับใส่ whether หรือ if เนาะเป็นขั้นตอนที่3ใช่ไหม whether ask Jim นะฮะ your sister ได้ไหมต้องเป็นอะไรถาม Jim ว่าพี่สาวของ Jim อยู่ไหม whether his sister whether his sister inไม่มีอะไรเลยหลอกเราชัดๆใช่ไหมครับเปลี่ยนนิดเดียวเองเปลี่ยน is เป็น whether or if เปลี่ยน pronoun ให้เรียบร้อย your เป็น his นะครับหวังว่าไม่ผิดนะข้อนี้เนี่ยง่ายอยู่เนาะนะไปเร็วเลยครับไปข้อต่อไปครับเชิญครับโอเคนะเฉลยเนาะ buy me a pen today Trina answerนี่มันเป็นประโยคอะไรเนี่ยขึ้นต้นด้วยกริยาเลยเป็นประโยคไม่คำสั่งก็ขอร้องเนาะอันนี้ฟังดูคุ้นๆไม่มีคำว่า please น่าจะเป็นคำสั่งเป็น command นะครับเนาะเห็นไหม and ask ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าถามแล้วแปลว่าขอให้ทำเนาะขอให้ทำขอให้ Trina and เนี่ยขอให้ Trina and ask Trina ในเมื่อมันเป็นประโยคคำสั่งเราก็รู้ทันทีว่ามันต้องบวกอะไร
to จำได้ไหม to เนาะต้องบวก to แล้วหลัง to เป็น verb ช่องหนึ่งแน่ๆไม่ต้องสนใจว่าไอ้นี่มันจะเป็น past tense ไม่สนใจมัน buy เปลี่ยน pronoun ถูกไหมซื้อให้ใครซื้อให้ Ann ไงขอให้ Trina ซื้อให้ Ann buy her a pen today today ไม่ได้ต้องเป็น that day ตกกระดาษนะถูกไหมถูกปะ today เป็นเรื่อง time and place ใช่ไหมครับ today ต้องเปลี่ยนเป็น that day today ต้องเปลี่ยนเป็น that day โอเคเนาะ and ask Trina to buy her a pen that day today เปลี่ยนเป็น that dayไม่ยากนะไม่ผิดนะครับหวังว่าไม่ผิดนะครับนะหน้าถัดไปครับพอสเลยครับโอเคเสร็จแล้วเนาะมีตัวนี้รู้ทันที exclamation mark คืออะไรอุทานเนาะอุทานเนาะอุทานตรงนี้ต้องเป็น exclaim ก็ได้เนาะในกรณีนี้เขาใช้คำว่า said ก็พอลุกอร่อย she exclaimed that เขามี that ให้อยู่แล้วถอดฟันหนูเป็น that จำได้ไหมครับ that she said หรือ she exclaimed that the rainbow อันนี้เราต้องเขียนประโยคเองShe said หรือ she exclaimed that the rainbow was beautiful ครับโอเคนะหน้าถัดไปครับ I'm not a good painter he said หรือข้อสองข้อสุดท้ายแล้วครับสำเร็จยังเสร็จแล้วนะพี่เฉลยนะครับเราต้องพอสแล้วก็ได้ทำไปด้วยนะอ่านปุ๊บรู้ทันทีโอ้ยง่ายๆสบายสบายเป็นประโยคเป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธก็คือประโยคบอกเล่าเนาะบอกเล่าที่มีน็อตใช่ไหมครับเขาขึ้นให้แล้วว่า he said ถอดฟันหนูให้กลายไปเป็น that he said that I เปลี่ยนเป็น he said มันเป็น I am ใช่ไหม am ก็ต้องเปลี่ยนตาม he เปลี่ยนเป็น is แต่เนื่องจากเป็น said เป็นกริยาเป็นอดีตใช่ไหมครับเราต้องเปลี่ยนจากข้างหน้าข้างในเนี่ยจากที่ไม่ใช่อดีตให้เป็นอดีตตามกันไปจำได้ไหมข้างในถ้าไม่ใช่อดีตข้างนอกเป็นอดีตให้เป็นอดีตตามกันไปก็ต้องเป็น he was not a good painter จริงปะ he said that he was not a good painter ข้อนี้ง่ายมากเนาะถือว่าอ่อยให้เช็คแค่เรื่องนี้เปลี่ยนสรรพนามถูกไหมเช็คแค่เรื่องนี้เองครับสบายสบายเช็ค2จุดนะโอเคนะทันฉลุยฉุยเฉียดครับข้อถัดไปครับข้อนี้เชิญครับโอเคนะเหมือนเดิมครับประโยคบอกเล่าธรรมดาถูกไหมมีแดดให้อยู่แล้วถอดฟันหนูมาเป็นแดดใช่ไหมครับข้างในเป็นอดีตข้างนอกก็เป็นอดีตต้องทำข้างในให้เป็นมอพาสใช่ไหม I said that นะ I said that I กับ I เจอ I เป็น I said that I had bought it at this and that shop last week เปลี่ยนเป็นThe previous week จำได้ไหม The previous week โอเคเนาะมันไม่ได้เช็คอะไรเราเลยมันเช็คเอาสบายสบายมันเช็คอะไร more past จำได้ไหมฮะ more past ข้างนอกเป็นอดีตข้างในเป็นอดีตข้างในต้องเป็นอดีตยิ่งกว่า I said that I had bought it at that shopLast week นี่ไง time and place เป็น the previous week ถูกต้องครับโอเคเนาะ
สุดท้ายนะหน้าถัดไปครับสุดท้ายละเฉลยเสร็จแล้วนะเฉลยนะครับข้อสุดท้ายอ่านปุ๊บกริยาขึ้นประโยคประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งเนาะ he told เหมือนเดิมมีเขาไม่ได้ใส่กรรมมาให้แต่ในประโยคมันมีกรรมเราก็รู้ว่า he told Lily ประโยคคำสั่งตามด้วย to จำได้ไหม to clean up จบทันทีครับอันนี้มันไม่ได้เช็คอะไรเลยเอาลิลลี่มาใส่ถูกไหมตามด้วยถูกที่เหลือตรงนี้เป็น V1 ไม่ต้องสนใจว่าตรงข้างหน้ามันจะเป็นอดีตหรือไม่นะครับยังไงข้างในก็ต้องเป็น V1 เวิร์บช่อง1เสมอครับโอเคไหมทั้งหมดนี่ไงครับคือเรื่อง direct แล้วก็ indirect speech เราใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงในที่สุดเราก็ทำความเข้าใจมันเนาะแล้วก็ถ้าเข้าใจตรงไหนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนอะไรอย่างนี้ก็ลองกลับไปทบทวนดูได้นะครับน้องๆใน4หัวข้อหลักๆที่ผ่านมาของเราแต่ถ้าเข้าใจแล้วในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายจริงๆเนาะมันมีหัวใจอยู่ที่การเปลี่ยน pronoun การเปลี่ยน tense การดู time and place รู้จักช่างสังเกตถ้าน้องรู้จักช่างสังเกตเรื่องนี้ง่ายสบายมือโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะถ้ายังไงก็เจอกันในบทถัดไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็ผ่านเลยถ้าไม่เข้าใจทบทวนอีกทีนะครับสวัสดีครับ